สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในส่วนตั้งแต่ตอนที่ก่อนการประสูติจนถึงการมาก้าวลงสู่ครรภ์ประสูติมาแล้วมีลักษณะมหาบุรุษอย่างไรมีผลจากกรรมอะไรที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วคิดยังไงถึงได้ออกผนวดนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อจะได้ทบทวนถึงศาสดาผู้สอนว่าความเป็นมาของท่านนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะให้เป็นกำลังใจให้เป็นฐานที่ตั้งได้เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมะวินัยนี้ขอเชิญรับฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรื่องของการประสูติภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกสามอย่างอะไรเล่าคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วยก็ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกและเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกประเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกที่มาแห่งสักยวงศ์เรื่องดึกดำบรรพ์ได้มีมาแล้วคือพระเจ้าอุกากราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระหฤทัยจึงได้ทรงขับราชกุมารที่มีชนมายุแก่กว่าคือเจ้าอุกามุกกรกันทุหัตถินิกะและสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าสักใหญ่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพานต์เจ้าเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอมาตย์ว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอมาตย์กราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ณป่าสักใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพานต์พระกุมารเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของตนเองขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งอุทานว่ากุมารผู้อาถรรพ์หนอกุมารผู้อาถรรพ์อย่างยิ่งหนอเรศนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ว่าด้วยการประสูติในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยก็เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะท้านสะเทือนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามีสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราและมีไรนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัดก็ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาภด้วยกามคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นยิ้มเอิบด้วยกามคุณทั้งห้าเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ก็ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีอาพาธไรๆมีความสุขไม่อ่อนเปลี่ยหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเหมือนอย่างว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไพฑูรย์อันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วนี้ได้รอยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉันนั้นที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในครรภ์มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามก็ยิ่งอื่นๆอุ้มกันไว้9เดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอุ้มกันไว้10เดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดก็ยิ่งอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ในการใดโพธิสัตว์ออกจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ย่อมเข้ารับต่อในภายหลัง
ก็ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาแล้วทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วก็ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมื่อไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาจากแคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเปรียบว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นก็ในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาก็โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัตรสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพีวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีก็ในการใดที่โพธิสัตว์กลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันติรกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนธการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่ละหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดขึ้นแก่มหาบุรุษคือจักแก้วจางแก้วม้าแก้ว
แก้วมณีนางแก้วกราบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่7มีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำยีไม่ได้ตามเสด็จกว่า 1,000 มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีผืนมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเสี้ยนหนามมั่นคงเบิกบานเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิใช่โดยอาทยาหรือสาตราหรือถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเรื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกก็มหาปุริสลักษณะ32ประการนั้นเป็นอย่างไรคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจากเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมมหาบุรุษมีส้นเท้ายาวมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อทรายมหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแต่เข้าได้ด้วยมือทั้งสองมหาบุรุษมีองคชาตตั้งอยู่ในฝักก็มหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทองมหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้มหาบุรุษมีขนคุมและเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่คุมหนึ่งหนึ่งมหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเบียนขวามหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษมีเนื้อหนุนหนาในที่เจ็ดแห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าและคอมหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีมหาบุรุษมีหลังเต็มมหาบุรุษมีส่วนทรงดุจต้นไทรกายกับบ่าเท่ากันมหาบุรุษมีคอกลมเกลียงมหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีมหาบุรุษมีฟัน44บริบูรณ์มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอมหาบุรุษมีฟันชิดสนิทมหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิทคือสีนิลมหาบุรุษมีตาดุจตาบัวมหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีและมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้านี่เป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษตอนบุรพกรรมของการได้มหาปุริสลักษณะภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริสลักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักษณะอันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายคือเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน
ได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอื่นๆเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือตถาคตนั้นถือเอายิ่งกว่าในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขอันเป็นทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และสัมผัสอันเป็นทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันคือลักษณะที่หนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อข้าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะหรือโมหะก็ตามหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นศัตรูภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้ถวายทานมีเรื่องบริวารเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรทั้งหลายเกิดขึ้นมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างมีระยะอันจัดไว้ด้วยดีคือลักษณะที่สองย่อมเป็นผู้มีบริวารมากคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมเป็นบริวารของตถาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาตวางแล้วซึ่งสาตราและอาทยามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะทั้ง3ข้อนี้คือลักษณะที่3ที่4และที่15คือมีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรหมย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนานสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆก็ตามที่เป็นศัตรูไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนได้เป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่มือทั้งสองที่บ่าทั้งสองและที่คอคือลักษณะที่16ย่อมได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตภิกษุทั้งหลาย
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆวัตถุสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีมือและเท้าอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายคือลักษณะที่ห้าและหกย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถะด้วยธรรมะแนะนำชนเป็นนันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้นคือลักษณะที่7และ14ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปะวิทยาก็ประพฤติด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงเศร้ามองสิ้นกาลนานเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีแข้งดังแข้งเนื้อทรายคือลักษณะที่8ย่อมได้วัตถุอันควรแก่สมณะเป็นองค์แห่งสมณะเป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะโดยรวดเร็วภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทำอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้คือลักษณะที่12ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเรื่องปลื้มใจมีปัญญาแล่นมีปัญญาแหลมมีปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่าได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุมแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและนุ่งห่มอันมีเนื้อละเอียดอ่อนเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีกายดุจทองมีผิวดุจทองคือลักษณะที่11ย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและห่ม
มันมีเนื้อประณีตภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สมานญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนานได้สมานไมตรีมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีแล้วก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีคุยหาฐานคืออวัยวะที่ลับซ่อนอยู่ในฝักคือลักษณะที่สิบย่อมเป็นผู้มีบุตรคือสาวกมากมีบุตรกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำยีไม่ได้หลายพันภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จากบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างวิเศษในชนนั้นๆเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีสวดทรงดุจต้นไทรยืนตรงไม่ย่อกายลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองคือลักษณะที่19และ9ย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของตถาคตเหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนได้เป็นผู้ใกล้ต่อประโยชน์ใกล้ต่อความเกื้อกูลใกล้ต่อความผาสุกใกล้ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉะไหนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรรยาด้วยทายกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวกพ้องเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสามข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมคือลักษณะที่17 18และ20ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามชาตราก็ตามเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีประสาทรับรสอันเลิศมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำเสมอคือลักษณะที่21ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความร้อนแห่งกายเป็นวิบากอันเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคต
เกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ควานควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงตรงมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสัทลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุจตาโคคือลักษณะที่29และ30ย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นหัวหน้าของชนบรรดามากในกุศลธรรมทั้งหลายได้เป็นประธานของชนบรรดามากในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกแจกทานในการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการประพฤติเกื้อกูลในมารดาบิดาสมณพราหมณ์การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลในอธิกุศลธรรมยังได้อย่างหนึ่งเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสัทลักษณะข้อนี้คือมีศีรษะรับกับกรอบหน้าคือลักษณะที่32ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนประพฤติตามคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันประพฤติตามภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาทพูดคำจริงลังคำสัตย์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกลวงโลกเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสัทลักษณะสองข้อนี้คือมีขนขุมละเส้นมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุจสำลีคือลักษณะที่13และ31ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิดคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นจากวาจาส่อเสียดคือคำยุให้แตกกันคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนพวกนี้ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายชนพวกโน้นเป็นผู้สมานพวกที่แตกกันแล้วและส่งเสริมพวกที่พร้อมเปรียงกันเป็นผู้ยินดีในการพร้อมเปรียงพอใจในการพร้อมเปรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปรียงกันเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสัทลักษณะสองอย่างนี้คือมีฟันครบ44มีฟันสนิทไม่ห่างกันคือลักษณะที่23และ25ย่อมเป็นผู้มีบริสัทไม่กระจัดกระจายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริษัทไม่กระจัดกระจายภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้
ย่อมได้มหาปุริสัทลักษณะสองข้อนี้คือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรหมพูดเหมือนนกกระวิกคือลักษณะที่27และ28ย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัตถะกล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ประกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริสัทลักษณะข้อนี้คือมีคางดุจราชสีคือลักษณะที่22ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำลายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสัทลักษณะสองข้อนี้คือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามคือลักษณะที่24และ26ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารสะอาดเรื่องความเป็นอยู่ก่อนการออกบวชภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังคือเขาขุดสระสามสระในวังแห่งบิดาของเราในสระหนึ่งปลูกบัวเขียวสระหนึ่งปลูกบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เรามีใช่ว่าจันทร์เท่านั้นที่เราใช้มาจากเมืองกาสีถึงแม้ผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีขอคอยกันเสวตรชัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนมีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4 เดือนฤดูฝนให้ขอบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาทก่อนในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงานดาดื่นเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกรียนกับน้ำส้มแก่พวกทาสและคนใช้ก็เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประคบประงมถึงเพียงนี้ก็ยังมีความคิดบังเกิดขึ้นแก่เราว่า
ก็ปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้จะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิ้นก็ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้จะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราได้หายไปหมดสิ้นก็บุรุษชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้นก็เมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ประกอบการครองเรือนได้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้ขอบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้รักใคร่พอใจยวนใจให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะก็กรันล่วงไปสมัยอื่นมามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำซามและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งการทั้งหลายตามที่เป็นจริงจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่แต่ก็ยังคืนเสพกามเราไม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีการเสพกามนั้นเลยข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นคืนเสพกามอีกเลยมาคันธยะก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเพียบพร้อมด้วยกามคุณให้เขาบำเรออยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจยั่วยวนก็ไปตั้งอยู่ในความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะแต่หากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย
วาจาและใจเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายกับเทพในชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นมีนางอัปสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันอิ่มนำเพียบรามด้วยกามให้นางอัปสรบำเรอตนด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นทิพย์ในดาวดึงส์นั้นเทพบุตรนั้นหากได้เห็นกระบดีหรือบุตรของกระบดีในโลกนี้อิ่มเอิบเพียบรามด้วยกามคุณให้เขาบำเรออยู่ด้วยกามมกริยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นจะทะเยอทะยานต่อกามคุณของกระบดีหรือบุตรกระบดีนั้นบ้างหรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของมนุษย์นี้อย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้อนี้หาไม่ได้เลยเพราะว่ากามที่เป็นทิพย์น่ารักใคร่กว่าประณีตกว่ากามของมนุษย์เรื่องความรู้สึกที่ให้ถึงกระบอกผนวดภิกษุทั้งหลายก็ในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาคือบุตรและภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แหละที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นอยู่นั่นเองก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดเป็นต้นจะต้องมัวไปแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานั้นอยู่อีกฉะนั้นหนอเราผู้มีความเกิดมีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วรันได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำทรามของการมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้ามองโดยรอบด้านอันเป็นธรรมที่เกษมจากเรื่องรายรัฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดก็เรานั้นรั้นสมัยอื่นอีก
ยังหนุ่มเทียวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวยเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะรู้ได้ด้วยความสุขเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆรู้ได้ด้วยความทุกข์เพราะนั้นมีอายุได้30ย่อนหนึ่งคือ29ปีโดยวัยโดยออกเป็นประชาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพุทธประวัติในตอนก่อนการออกบวชในช่วงที่เกิดมาแล้วมีความเป็นอยู่อย่างไรมีลักษณะมหาบุรุษด้วยความเป็นมาอย่างไรอย่างไรโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้า